ับหนึ่งต้องยกให้ซุปตาจากเมืองไทยที่มีผลงานไปโลดแล่นในแดนกิมจิลิซ่าแบล็คพิงค์เธอคนนี้มียอดฟอลโล่ใน IG กว่า45ล้านฟอลโลเวอร์สฝากนักร้องสุดหล่อเสียงดีแบมแบมก็อตเซเว่นยอดฟอลโล่ใน Instagram ก็สูงเกือบ13ล้านฟอลโลเวอร์สส่วนซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภาคนนี้ก็มียอดฟอลโล่กว่า12ล้านเช่นเดียวกับนางเอกรุ่นน้องใหม่ดาวิกาที่ยอดฟอลสูงไม่แพ้กันซึ่งคนรักใหม่นั้นเลิฟฝุดๆกับไลฟ์สไตล์รวมถึงการแต่งตัวอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ยอดฟอลโลเวอร์ทะลุ10ล้านก็หย่าย่าอุรัสยาสาวสวยคนนี้ขยันแจกความน่ารักสดใสแถมยังชอบโพสต์รูปคู่กับต้นไม้ใบหญ้าทำเอาแฟนคลับหัวใจสีเขียวดีด้ากับความงามที่แยกไม่ออกเลยว่านุ่งหญ้ากับต้นไม้อะไรมันสวยกว่ากันแถมยังขยันโชว์โมเมนต์หวานตอนอยู่กับแฟนหนุ่มแบรี่ณเดชน์อีกด้วยอ่ะด้านแฟชั่นนิสต้าของเมืองไทยชมพู่อารยาคนนี้ก็มีแฟนคลับเพียบเหมือนกันเพราะชื่นชอบในสไตล์การแต่งตัวของคุณแม่ที่ชิคแหวกแนวแต่ที่ปลื้มที่สุดคงจะเป็นกิจกรรมคิ้วๆกับครอบครัวโดยเฉพาะเวลาเอนจอยกับลูกแฝดอย่างสายฟ้าและพายุที่น่ารักน่าชังจนมัดใจแฟนคลับพี่ป้าน้าอาไปทั้งประเทศเลยจริงๆ